ดูกิจกรรมกันนิดนึงเราจะทำการสร้างงานกันครับให้นักเรียนพิมพ์การ์ดปีใหม่2555 2555และเปลี่ยนสีตัวอักษรตามต้องการโดยไม่ใช้ตัวอักษรสีดำเลยนะครับนักเรียนห้ามใช้ตัวอักษรสีดำเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วลงมือได้เลยครับข้อความของคุณครูสวัสดีปีใหม่2555ขอให้มีความสุขตลอดปี Happy New Year 2012นั่นเองคุณครูให้นักเรียนพิมพ์ตามนี้เลยลูกจากนั้นหลังจากกลับไปบ้านถ้านักเรียนอยากจะพิมพ์นักเรียนก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อความก็ได้นะครับเปิดโปรแกรม WordPad ได้เลยครับเปิดโปรแกรม WordPad ได้เลยนักเรียนสังเกตไหมครับว่าข้อความของคุณครูมีสีดำไหมครับมีสีดำไหมลูกไม่มีเลยนะครับนักเรียนต้องใช้สีอื่นอย่าใช้สีดำนะลูก WordPad ลูกถ้าเป็น Windows ถ้าเป็นนักเรียนต้นทางให้ไปคลิกที่ตัว A นี่ผมคลิกกดตรงกลางเลยลูกพิมพ์เลยครับลงมือเลย36ลงมือเลยเข้าสู่โปรแกรมเร็วพิมพ์เลยครับตามตัวอย่างบนสไลด์นักเรียนพิมพ์ไปให้หมดก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนสีนักเรียนพิมพ์ไปให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีถ้านักเรียนเปลี่ยนสีไปพิมพ์ไปเนี่ยมันช้าลูกมันช้าเสร็จแล้วเปิดเครื่องแล้วพิมพ์ตามตัวอย่างเลยครับคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีในการพิมพ์จากนั้นเหลืออีก5นาทีเราจะไปเปลี่ยนสีกันว่องไวเลยพิมพ์ตามตัวอย่างบนสไลด์เลยครับพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยลูกรูปตัว A ลูกต้นทางนะต้นทางไปคลิกที่รูปตัว A เลยดับเบิลคลิกเลยจ้าลูกพิมพ์ตามตัวอย่างบนใบความรู้ที่สไลด์เลยครับนะคุณครูพิมพ์เป็นตัวอย่างให้แล้วดับเบิลคลิกสิลูกดับเบิลคลิกคลิกซ้าย2ครั้งไวๆเก่งมากได้สวัสดและมาไวไหนดูสิคลิกเลยลูกดับเบิลคลิกมาเลยลูกพิมพ์ลงไปครับนักเรียนจะขยายตัวอักษรขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับขยายให้ตัวใหญ่หน่อยก็ได้แล้วค่อยพิมพ์ไม่ต้องใหญ่มากลูกไม่ต้องใหญ่มากนะถ้าใหญ่มากแล้วเดี๋ยวมันเลยมันล้นจ้ะเปลี่ยนสิลูกเปลี่ยนนักเรียนใช้ตัว36พอลูก36นะไม่เกิน36นะครับไม่เกิน36ไม่เกิน36โอ้โหพิมพ์ไวมากเลยลูกภาษาอังกฤษด้วยลูกenter ลงมาสิครับพอ2555สิลูก2555ไม่ใช่2554เลื่อนลูกศรไปลูกเลื่อนนี้ไปนี่ลูก enter เลย enter ลงมาลูก enter กดเลยภาษาอังกฤษด้วยครับ
ิมพ์เลยครับเปลี่ยนภาษาที่ลูกเปลี่ยนภาษานั่นแหละคลิกกดพิมพ์เลยไม่เปลี่ยนภาษาก่อนล่ะลบสิลูกลบก่อนเปลี่ยนภาษาลูกกดไลน์อย่าลืมอย่าลืมนักเรียนพิมพ์ตามตัวอย่างคุณครูนะครับ Enter ลงมาอย่าพิมพ์ติดกันไปนะลูกอย่าพิมพ์ให้มันติดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไปพิมพ์ไม่ถูกต้องด้วยครับพิมพ์ไม่ถูกต้องตามที่ตามตัวอย่างนะครับเหลืออีก5นาทีลูกเมื่อไหร่จะพิมพ์มาลูกนะพิมพ์สิครับพิมพ์เลยเร็วว่องไวครับอย่าลืมกด Enter ลงมาสิลูก255อะไร555กดตัวเลข5อีกตัวนึงขอให้อะไรลูกไหนหลายคนเขียนได้พิมพ์ได้ Enter สิลูกสีม่วงกด Enter สีม่วงเก่งมากเลยไหนเรียบร้อยแล้วโหเก่งมากลองว่องไวรวดเร็วกว่าคนอื่นไหนชื่ออะไรดูซิโสพิดามันยอดเยี่ยมมากพิมพ์ไวมากเลยนะครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนสีพร้อมกันนะครับโสพิดายอดเยี่ยมมากไหนลูกโอ้นี่คนหนึ่งสุดยอดมากเก่งมากลูกกอลลักษ์นั่นเองนะครับมีคนเก่ง2คนแล้วนะครับ
พิมพ์ได้รวดเร็วแสดงว่ากลับไปบ้านนี้ต้องพิมพ์นะครับพิมพ์นำสมุดหรือนำหนังสือที่เราชอบนะครับมานั่งแล้วพิมพ์ตามแน่เลยนะถึงพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันใหญ่เกินไปเธอไม่ต้องเอาใหญ่มากลูกพอใหญ่มากแล้วมันล้นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกพิมพ์ต่อเลยไหนใครเรียบร้อยอีกเดี๋ยวดูซิโอเคเก่งมากเลยนี่ห้องนี้มีหลายคนเลยยอดเยี่ยมมาออนิตรานะครับเก่งมากเก่งมากเลยครับมาสองคนนี้ติดกันเก่งมากเร็วครับหรืออีก4นาที Enter สิลูก Enter 2555ลูกช่วย2554ลบไปก่อนนักเรียนพิมพ์ตัวเลขอาราบิกก็ได้ลูกไม่ต้องเลขไทยก็ได้กด Enter ลงมาเลยสีม่วงกด Enter สีม่วงถ้านักเรียนจะพิมพ์ภาษาไทยนักเรียนต้องกดปุ่มชิปนะครับกดปุ่มชิปตัวเลขไทยจะอยู่ทางด้านบนนะครับตัวเลขไทยจะอยู่ทางด้านบนถัดลงมาจากกลุ่มแป้นฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนภาษาสิลูกเวลาจะพิมพ์ภาษาอังกฤษนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษสิครับเก่งมากเลยนะเด็กหญิงสิริพรยอดเยี่ยมครับไม่เป็นไรลูกตัวพิมพ์เล็กก็ได้ถ้าพิมพ์ใหญ่ต้องกดชิปค้างไว้แล้วค่อยกดตัวพิมพ์ใหญ่นักเรียนพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะไหนลูกดูสิไหนเก่งๆกันทุกคนเลยนะปอวาริสเก่งมากนะครับ Happy New Year 2012ยอดเยี่ยมมากเลยครับอย่ารีบเกินไปอย่ารีบจนพิมพ์ผิดนะครับเนี่ยใหญ่เกินไปเล็กลงนิดนึงEnter ลงมาลูกช่วยสีม่วงกดเลยเปลี่ยนภาษากลับสิลูกเปลี่ยนภาษากลับเปลี่ยนภาษากลับไหนคนเก่งของเราอีกหนึ่งคนเด็กชายกันกวีพิมพ์ได้เรียบร้อยมีเพื่อนช่วยด้วยนิดนึงอีกหนึ่งคนเด็กชายสุทธิพัฒน์ยอดเยี่ยมมากเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีในการพิมพ์ครับไหนลูกเก่งมากเด็กชายแสนสัตว์ก็เก่งมากเลยครับให้เวลาหนึ่งนาทีครับในการฝึกพิมพ์ตรงนี้นะครับนี่คือของคุณครูคุณครูพิมพ์เสร็จแล้วไวไหมไวไหมลูกอนุพัฒน์เรียบร้อยยังเก่งมากเลย
หลังจากอ่ะหมดเวลาแล้วในการพิมพ์เราจะไปทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับให้นักเรียนไปคลิกเมาส์ค้างไว้ลูกคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากให้เป็นแถบทึบแบบนี้ครับลากเลยลูกเอาบรรทัดบนก่อนเอาบรรทัดบนก่อนนะเฉพาะบรรทัดบนทั้งหมดเลยจากนั้นให้ไปคลิกตรงนี้ครับนี่ครับprint drawing ตรงนี้ให้นักเรียนเข้าไปเลือกสีเลยลูกเข้าไปเลือกสีเลยได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยใครไปคลิกดาข้อความเลยครับคลิกดาข้อความพอคลิกดาข้อความเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนไปให้นักเรียนไปคลิกเลือกสีตามนี้เลยจะมีสีขึ้นมาให้นักเรียนได้เลือกนะครับดูซิมีไหมเก่งมากลูกเก่งมากเลยได้ไหมเปลี่ยนสีได้ไหมนักเรียนก็เข้าไปเปลี่ยนสีตามต้องการหรือจะไปคลิกตรงนี้ก็ได้ครับนี่ไปคลิกตรงนี้ format จากนั้นเลือกฟอนต์แล้วเลือกสีจากนั้นกดโอเคหรือตกลงนะครับนักเรียนก็จะได้สีสันตามต้องการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันนิดนึงนี่คือตามตัวอย่างนะครับนี่คือตามตัวอย่างนี่ไหมครับคุณครูก็เปลี่ยนสีได้เรียบร้อยวันนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมนำสิ่งที่คุณครูได้แนะนำกับนักเรียนนั้นไปฝึกที่บ้านนะครับไปฝึกปฏิบัติที่บ้านดูแล้วนักเรียนก็ลองพิมพ์ออกมาลองพิมพ์ออกมานะครับนักเรียนก็สามารถที่จะนำสิ่งที่นักเรียนพิมพ์นั้นไปมอบให้กับคนอื่นได้เป็นการ์ดปีใหม่แนบไปกับของขวัญให้กับคนที่เรารักก็ได้นะครับวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนคอมพิวเตอร์ของปีนี้เราจะไปเจอกันใหม่ปีหน้าเลย2555นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ